สบายดีนักเรียนมัดทุกคนยินดีต้อนรับสู่สนักเคมีการศึกษาเพื่อทุกคนและกับบทเสียคามื้อนี้ครูเอาเคมีม .6 เป็นบทที่13มาอธิบายและก็มาแกะบทฝึกหัดเกี่ยวกับฮีโดรการ์บอนหรือว่าฮีโดรคาร์บอนเนาะจุดประสงค์ของวิดีโอนี้ก็แม่นเพื่อช่วยให้นักเรียนชั้นม .6 และผู้ที่สนใจสืบต่อในการเรียนและก็มีความเข้าใจในการแกะบทฝึกหัดเอาเฮาไปเบิ่งกันเลยข้อ1เพิ่นว่าจงเขียนสูตรโมเลกุลของอันการที่มีจำนวนอะตอมคาร์บอนดังนี้ข้อก็8ข้อค11ข้อค18ข้องอ22เนาะก่อนสิไล่หรือว่าสิเขียนสูตรโมเลกุลของอันการที่มีจำนวนอะตอมแต่ข้อก็ฮอดข้องอได้ให้นักเรียนจื้อจังซี่เนาะเฮาต้องฮู้สูตรโมเลกุลสูตรร่วมของอันการเป็นจังซี่คาร์บอน N เนาะฮีโดรเซนเท่ากับ 2N เนาะบวกให้2เด้อพวกเนาะอันนี้เป็นสูตรร่วมของมันเนาะหลังจากนั้นเราฮู้ว่า N นี่แม่นหยัง N ก็แม่นจำนวนถ้วนแทนให้จำนวนอะตอมของคาร์บอนที่มาผสมอยู่ในฮีโดรคาร์บอนของอนุกรมอันการนี้ซึ่งว่าเราก็มาแทนกันเลยเนาะตัวอย่างว่าคาร์บอนเท่ากับ8 N เท่า8เนาะก็อยู่ C คาร์บอนนี่เท่ากับ8หอด8เลยกับฮีโดรเซนเนาะเท่ากับ2คูณให้8เนาะแล้วก็บวกให้2เนาะเท่าอยู่คาร์บอนนี่เท่ากับ8คือ9 2 8 16เนาะ16บวก2เป็น18เนาะฮีโดรเซนเท่ากับ18โตนี่ได้แล้วสูตรมานี่ซึ่งว่าสูตรตัวนี้แมนคาร์บอน8ฮีโดรเซน18นี้มีชื่อว่าชื่อมันทางอนุกรมอันว่าออกตานหรือว่าออกเทนนะพวกน้องเด้อชื่อมันหันนะเอาครูเริ่มต่อไปบัดนี้บัดนี้ขอก็มาแทนสิคือเขาเนาะคาร์บอนที่11เนาะแต่ก็ฮีโดรเซนเท่ากับอยู่2เนาะคูณให้11เท่า n ได้เนาะแล้วก็บวกให้2ได้อยู่คาร์บอน11ฮีโดรเซนนี่เท่ากับ2คูณ1 11ได้22 22บวก2ได้24เนาะได้24เด้อหมายความว่าคาร์บอน11ฮีโดรเซน24ธาตุนี้มีชื่อว่าไพ่ใดมีชื่อว่าอันดีการเด้อพี่น้องเด้ออันดีการซึ่งว่าในปึ้มพวกน้องมันบ่มีดอกเนาะเพราะว่าชื่อว่าอันดีการเนาะเพราะว่าปึ้มพวกน้องมันมีแต่คาร์บอนที่10นะอันดีการเนาะเด้อเหตุผลที่เอิ้นกาดเนี่ยว่าเป็นอนุกรมของอันการถ้าว่าลงโดยแอนอันแกนก็เป็นอนุกรมของอันแกนแล้วก็อันกินเนาะแล้วครูสิพาอธิบายในบทต่อไปข้อต่อไปเด้อเอาได้ละบัดนี้ขอบัดนี้ไปเปิ้งของอกันเลยเดี๋ยวครูเริ่มก่อนของอคือเก่าเนาะแทนใส่คือสูตรเก่าหั่นแหละคาร์บอน18ฮีโดรเซนได้อยู่2คูณให้18เนาะแล้วก็บวก2ได้อยู่คือเก่าก็คูณตั้งกันเลยคูณตัวนี้แล้วก็มาบวกให้2นี้ได้คาร์บอนที่18เนาะฮีโดรเซนนี้2 8 16คูณที่1 2 36บวก2นี่เป็น38โอเคตัวนี้มีชื่อว่าออกตาดีการเนาะภาษาอังกฤษออกตาดีการคุณเขียนภาษาอังกฤษเด้อออกตาดีการนักภาษาฝรั่งเขาเอิ้นภาษาอังกฤษเขียนซิเด้อได้แล้วสูตรมันตัวนี้เอาบัดนี้ขอต่อไปเนาะ บัดนี้ของ้อเนาะก็แทนคือเก่าคาร์บอนเท่ากับ22เนาะฮีโดรเซนนี่เท่ากับครูเขียนบ่งานกันยาเด้อพุ่นไปไล่พุ่นลองเขียนให้มันซื่อกันก่อฮีโดรเซนนี่นะได้อยู่2คูณให้22แบบพุ่นน้องแล้วก็บวก2ให้อีกออกไปเลยเนาะได้อยู่
กางว่อนซอสองฮีโรแซนนี้สองคูณสองก็เป็นสี่สองคูณสองก็เป็นสี่เป็นสี่สิบสี่สี่สิบสี่บวกสองก็เป็นเท่าไรเป็นสี่สิบหกเด้อพวกหนังเด้อนี่สูตรโมเลกุลของขอขอขอเงาะนี่เนาะกากบอนซอสองฮีโรแซน46นี่มีชื่อว่ามีชื่อว่าโดโกซานชื่อมันนะกูจะให้โดโคซานในพวกนั้นด้วยหมายความว่ากากบอนที่ซอสองนี่หมายความว่าธาตุนี่มันพบอยู่ในพวกอันน้ำมันปิโตรเลียมพวกเด้อพวกเนาะพวกน้ำมันดิบพวกนี้ละเขาเห็นนะบ่ง่ายเนาะบ่ง่ายกับบ่ยากเล็กเนาะเกี่ยวกับการเขียนสูตรโมเลกุลของอากาศนี่มีแต่ว่าคู่เว้าคืนเนาะก่อนพวกน้องสิไล่สอบหามวลสารโมเลกุลของอนุกรมอากาศได้พวกน้องต้องจื้อตัวนี้จื้อเด้อจื้อสูตรร่วมของมันก่อนพวกน้องกับบ่ลองคือตัว CN เนาะฮีโรแซนฮัดนี้ 2N เนาะบวก2อันนี้ให้พวกน้องจื้อในใจเลยพวกน้องเด้อถ้าสิมากาบอนที่1 2 3 4พวกน้องก็แท้ใส่สูตรนี้ก็ได้เป็นสูตรโมเลกุลของอนุกรมอันการหมายความว่าสูตรตัวนี้แม่นสำคัญแห้งในการสอกหาหรือว่าเขียนสูตรโมเลกุลของอันการเนาะเอาขอบใจหลายสำหรับการติดตามชมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์หลายให้แก่นักเรียนชั้นม.6ผู้ที่เริ่มเรียนเคมีองค์ธาตุใหม่ได้เข้าใจเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูในการสร้างวิดีโอที่มีประโยชน์สู่นักเรียนเบิ่งเอาบ๊ายบายทุกคน